เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้อมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายคล้ายๆตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะเหมือนเราเปิดปลือตาหลับตาพริมพริมแล้วกระทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งดังกล่าวนั้นน่ะเป็นแค่อาศัยซึ่งกันและกันเท่านั้นชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้นี่คือความจริงของชีวิตที่เรามักจะไม่ค่อยเอามาคิดกันแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายเมื่อเราพัดพลาดจากสิ่งนั้นไปก่อนสิ่งนั้นก็จะพัดพลาดจากเราไปก่อนไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ตามล้วนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เรานึกไปถึงเลยเพราะฉะนั้นน่ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันโดยเฉพาะในช่วงที่เรากำลังจะทำภารกิจที่สำคัญให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนั่นก็คือการนำใจกลับเข้าไปสู่ภายในสู่ที่ตั้งดั้งเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านในบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้น
ท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเราก็เช่นเดียวกันก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือคือสมมติเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองดังกล่าวนั้นนะจ๊ะสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำความรู้จักให้ดีนะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทุ่นไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวกันเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เลยคือนำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวอะไรจะเกิดทางกายเกิดเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันท่านก็ไม่ได้สนใจนิ่งอย่างเดียวแม้ในช่วงที่ท่านผจญมารมีมารมาผจญที่ตายโพธิบัลลังก์ท่านก็ไม่ได้เกิดความสะดุ้งกลัวอะไรมารกระทำเรื่องของมารไปท่านก็ทำเรื่องของท่านพอท่านสละชีวิตแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อชีวิตเป็นที่สุดท่านยังสละได้อะไรที่จะเกิดก็ไม่มีความหมายท่านก็นิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนเข้าใจก็กลับเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในตกศูนย์ลงไปเองเมื่อใจได้ปล่อยวางเรื่องหยาบๆแล้ววางใจถูกส่วนเหมือนหล่นลงจากที่สูงไปสู่ที่โล่งกว้าง
ลึกบ้างกว้างบ้างแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเป็นธรรมดวงแรกกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วตาใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเลยน้ำแข็งใสๆหรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เลยจ้ะแต่บารมีของท่านอาจจะใสอย่างน้อยเหมือนเพชรใสๆและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ขนาดอย่างเล็กเท่ากับดวงดาวในอากาศเหมือนเห็นจุดสว่างเล็กๆที่ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่สั่งสมมาไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้ละเป็นดวงธรรมใสๆเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นธรรมที่เป็นรูปเป็นร่างเห็นได้มวลแห่งความบริสุทธิ์ก่อตัวเป็นดวงใสๆจากนามธรรมเป็นรูปธรรมคือธรรมที่มีรูปมีร่างความบริสุทธิ์ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปร่างกลมรอบตัวใสๆปรากฏเกิดขึ้นที่มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณใจท่านก็ยิ่งนิ่งแน่นลงไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วนิ่งอยู่ในความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยแล้วท่านก็เห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวแต่พยามารเอาธาตุปิดธาตุบังเนี่ยมาบดบังเอาไว้ไม่ให้มีความรู้ในการที่จะนำใจกลับไปสู่ที่ตั้งดังเดิมไม่ให้รู้ว่าฐานที่7นี่เป็นตำแหน่งที่จะไปเชื่อมกับกายภายในกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมกายพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพยามารก็บดบังไว้ที่เราคุ้นกับคำว่าอวิชชาคือไม่รู้เลยไม่รู้เพราะไม่เห็นไม่เห็นเพราะไม่สว่างความสว่างไม่บังเกิดขึ้นมันก็ไม่เห็นภาพความสว่างไม่เกิดเพราะใจไม่มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้
มีแต่ความมืดไม่เห็นเพราะมืดมืดเพราะใจไม่หยุดนิ่งคือเห็นไปทางจำไปทางคิดไปทางรู้ไปทางเห็นจำคิดรู้ไม่รวมมาเป็นจุดเดียวกันใจจึงมืดมืดแล้วพญามารก็ดึงใจระเบิดใจไปตรึงติดกับสิ่งภายนอกในรูปในเสียงในกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคือสิ่งที่ตาเราเห็นภาพตาเนื้อเนี่ยหูที่เราได้ยินเสียงจมูกที่เราได้กลิ่นลิ้นที่เราได้รับรสกายได้รับการสัมผัสใจก็นึกคิดวนเวียนวนเวียนในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมซึ่งวนเวียนอยู่ความยินดีกับยินร้ายเนี่ยยินดีก็อยากได้มาแต่ของได้มามันมีปัญหาอยู่ในตัวอยู่ก็ด้วยกันไปนานๆก็เบื่อเบื่อก็ยินร้ายยินร้ายก็เครียดเซ็งเครียดเบื่อกลุ่มแล้วก็ไปแสวงหาใหม่หาใหม่ก็เจอมาใหม่สิ่งที่ใหม่ก็มีปัญหาแบบเดิมแหละเปลี่ยนหน้าตารูปร่างไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆก็วนๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใจก็กระเจิงหลุดออกจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมที่เต็มไปด้วยความสุขความบริสุทธิ์ความรอบรู้อนุภาพอันไม่มีประมาณความสมปรารถนาความรู้สึกเป็นนักรบฐานที่เจ็ดหลุดออกไปหมดเลยใจก็จะไปติดกับโลกภายนอกและโลกภายนอกจะเป็นโลกมายาก็จะถูกสร้างให้เพลิดเพลินและก็มีวิบากกรรมมารองรับวิบากกรรมที่เกิดจากการกระทำด้วยความไม่รู้นั่นแหละมีภพภูมิมารองรับมันก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้แหละแม้ปรารถนาอยากจะเจอความสุขแต่สิ่งที่ได้คือความทุกข์ความทุกข์ทรมานชีวิตก็เกิดมีทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ปานกลางทุกข์พอทนได้จนเคยชินพอมีความทุกข์ก็หาทางผ่อนคลายผ่อนคลายได้สิ่งที่จะสร้างทุกข์ใหม่ต้องการแก้ปัญหาโดยวิธีสร้างปัญหาใหม่ชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนี้มีแต่ความเพลินกับความเพลียมีปัญหาวุ่นวายกันอยู่อย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก่อนจะตรัสรู้ท่านก็เจอมาอย่างนี้แหละท่านยังเบื่อหน่ายจนถึงขีดสุดเกิดนิพพิทาที่แปลว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดความผูกพันพอคลายมันก็หลุดพ้นจากสิ่งนั้นคือทั้งทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อมาสู่อีกสิ่งหนึ่งเหมือนทิ้งเรือขึ้นฟังไม่แบกเรือขึ้นมาด้วยหรือก้าขาข้างหนึ่งอยู่บนเรืออีกข้างอยู่บนฟังไม่ยอมตัดสินใจสักทีอย่างนี้ก็แปลว่ายังไม่ทิ้ง
แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเป็นบรมโพธิสัตว์ท่านทิ้งพอทิ้งก็หลุดพ้นจิตก็กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ได้เป็นดวงใสๆอย่างนี้แหละซึ่งเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานท่านยังเรียนกับสอนมาว่านิพพิทาวิลาคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานส่วนในแง่ของการปฏิบัติก็เป็นดังที่ได้กล่าวนั่นแหละใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งในที่ตั้งดังเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่พยามารกลัวนักกลัวหนาจึงกันนักกันหนาไม่ให้รู้จักไม่ให้เจอหรือเจอแล้วก็ทำหยุดหยุดทำไม่จริงไม่จังดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็นำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ต้องหยุดให้ได้ต่อใจกลับไปอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วิธีที่จะหยุดได้เนี่ยต้องผ่อนคลายตั้งใจเย็นเย็นแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตสร้างวาบทางใจให้เป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่หยุดของใจเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆใหญ่ขนาดไหนก็ได้ที่เราชอบนึกได้ง่ายๆต้องนึกง่ายๆก่อนนะจ๊ะทำง่ายๆแล้วก็จะได้ง่ายๆทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากเป็นเพชรสักเม็ดใสๆแต่ต้องนึกอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเหมือนชายหนุ่มนึกถึงหญิงสาวนึกถึงคนรักกันน่ะมันนึกได้ตลอดเวลาในทุกคนทุกแห่งนึกได้ตลอดแล้วก็นึกอย่างสบายๆนึกถึงบริกรรมนิมิตคล้ายๆอย่างนั้นนะให้มันผ่อนคลายไม่เร่าร้อนอย่างนั้นแล้วใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรากลางดวงใสๆที่เรากำหนดเป็นแลนด์มาร์คเป็นบริกรรมนิมิตนั้นนะจ๊ะต้องดังจากตรงนั้นนะและต้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ใช้กำลังในการท่องคือเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนบทเพลงที่เราคุ้นเคยหรือบทสวดมนต์ที่เราสวดจนคุ้นเคยให้บริกรรมภาวนาในใจบอกว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็ต้องค่อยๆนึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างแผ่วเบาละเอียดอ่อนละมุนละไมใจใสๆใจเย็นๆแล้วก็ผ่อนคลาย
ให้ประคองใจกันไปอย่างดีนะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดใสสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชากายตั้งใจประคับประคองใจกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ